الثالث من الأصول الثلاثة معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكان سام بركان تي راجا تام كوام روجاك تن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. محمد لوك كون عبد الله. ابن عبد المطلب. لوك كون عبد المطلب. ابن هاشم. لوك كون هاشم. هم من قريش. بوك كولاني ما جاء باو قريش. قريش من العرب. แน่นอนว่าเผ่ากุเรชก็จะเป็นเผ่าหนึ่งจากเผ่าของอาหรับ العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام และชนเผ่าอาหรับนั้นก็มาจากลูกหลานของท่านนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกของท่านนบีอิบรอฮีม له من العمر 63 سنة อายุของท่านนบีนั้นมีอายุได้ 63 ปี 40 قبل النبوة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام ท่านนบีอายุ 40 ปีนั้นคือชีวิตก่อนการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูต نعم و23 نبيا ورسولا بعد ان بعث الى مات 23 سنه ท่านนบีใช้เวลาหลังจากการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตในการทํางานเผยแพร่ศาสนาทั้งหมด 23 ปี الى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ما هي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ท่านนบีได้เรียกร้องไปสู่สิ่งใด يدعو الى التوحيد يامر الناس بتوحيد الله ท่านนบีได้เรียกร้องมนุษย์ไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เพียงองค์เดียว وينذر الناس يحذر الناس من الشرك และห้ามปรามมนุษย์ให้ละทิ้งจากสิ่งที่เป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ทั้งสิ้น بعثه الله سبحانه وتعالى الى الثقلين الجن والانس ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นถูกส่งมายังมนุษย์และก็ยินلا بد على كل احد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل في دينه كل من يسمع بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ใครที่ได้รับฟังในเรื่องราวของคําพูดคําสอนของท่านนบีจําเป็นที่จะนั้นจะต้องเข้าสู่ศาสนาอิสลาม اليهود النصارى المجوس لا بد ان يدخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาจากกลุ่มยิวหรือคริสเตียนจําเป็นจะต้องเข้าสู่การรับฟังของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ولد عليه الصلاه والسلام بمكه ท่านนบีได้เผยแพร่ที่นครมักกะ وهاجر الى المدينه และอพยพไปสู่นครมะดีนะ نعم ومات عليه الصلاه والسلام ودفن بالمدينه และท่านนบีก็ได้สิ้นชีวิตที่นครมะดีนะและก็ถูกฝังอยู่ณที่มะดีนะ هذا الدين الاسلامي ولله الحمد كمل يعني لا يستطيع احد ان يضيف الى هذا الدين شيئا يبتدع لا يمكن لاحد ان يبتدع في دين الله และศาสนาของพระองค์นั้นได้สมบูรณ์ด้วยกับการสิ้นชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหลังจากนี้จะไม่มีการ เพิ่มหรือตัดต่อในเรื่องศาสนาใดๆทั้งสิ้น نعم ليس لنا الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم للابتداع والله اعلم ليس لنا الا ان نمشي ونعبد الله كما عبد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان نغير هذا الطريق الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات في المعاملات في كل شيء نتبع النبي صلى الله عليه وسلم نسير كما سار النبي صلى الله عليه وسلم ฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนบีในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอิบาดะห์ใดๆที่ท่านนบีได้ปฏิบัติเอาไว้เราก็จะต้องปฏิบัติโดยที่เรานั้นไม่อธรรมในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมศาสนาวัลลอฮุอะลัม